ครับดร.วิวัฒน์ชัยกุลมาศครับปรบมือดังๆครับเพราะถ้าตบเบาท่านไม่ขึ้นเชิญเลยครับพี่น้องครับประเทศกำลังจะเป็นทาสประชาชาติกำลังมีภัยเมื่อฟ้าสีทองมองลงไปคนจังไรมันเป็นใหญ่ในแผ่นดินพี่น้องสำหรับเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คืออันแรกเรื่องบ้านเลขที่111กับ109ซ้ำอีกทีพี่น้องว่าจะหมดสภาพของการมาเล่นการเมืองได้อย่างไรพี่น้องนึกให้ดีนะครับเขาเนี่ยได้รับกฎหมายถือว่าพ้นโทษแล้วโอเคพ้นโทษแล้วก็สามารถมาเป็นผู้แทนได้แต่ทั้งพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคคุณบรรหารแล้วก็พรรคเพื่อไทย3พรรคนี้การจะรับสมาชิกพรรคเพื่อกลับไปเป็นสมาชิกใหม่ต้องสมัครใหม่นะครับระเบียบของทั้ง3พรรคอิงระเบียบของพรรคการเมืองของกกต.ว่าคนที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนั้นจะต้องไม่เคยถูกฟ้องหรือดำเนินคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยแต่บ้านเลขที่9และบ้านเลขที่111ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมการทำลายล้างและต่อต้านระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นบ้านเลขที่111และ109จึงไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคของคุณบรรหารหมดสิทธิ์สมัครพอหมดสิทธิ์สมัครไม่มีสอพรรคลงแล้วจะเป็นสสได้อย่างไรประเด็นนี้มันคล้ายคลึงกับกรณีของคุณจตุพรพรหมพันธ์หลายคนถามว่าคุณจตุพรถูกถอดถอนจากสสเพราะอะไรไม่ไปใช้สิทธิ์หรือถูกคุมขังหรือสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกับคุณจตุพรเขาสามารถเขียนจดหมายไปที่กกต.ได้ว่าถูกคุมขังอยู่ไม่ไปใช้สิทธิ์คนไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ได้คนป่วยก็ไม่ไปใช้สิทธิ์ได้แต่คุณจตุพรข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยข้อ9ระบุชัดเจนว่าการจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนั้นต้องไม่เป็นผู้ถูกคุมขังหรือผิดกฎหมายอาญาใดทั้งสิ้นคุณจตุพรจึงถูกถอดถอนจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยพอถอดถอนจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็จึงถูกถอดถอนจากการเป็นส.ส.ครับพี่น้องครับนี่คือกฎหมายง่ายๆตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นทั้งบ้านเลขที่111และบ้านเลขที่109นั้นไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นได้รับกลับเข้ามาคุณสมัครเป็นส.ส.ได้อะไรได้แต่คุณไม่สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองดังกล่าวได้แม้พรรคประชาธิปัตย์ก็เข้าไม่ได้พรรคไหนก็เข้าไม่ได้เพราะระเบียบพรรคการเมืองของคณะกรรมการเลือกตั้งระบุชัดเจนว่าผู้จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นจะต้องไม่เคยถูกคำพิพากษาในการที่ทำลายล้างระบอบประชาธิปไตยหรือขัดขืนหรือมีส่วนทำให้ระบอบประชาธิปไตยยุ่งเหยิงแค่นี้เองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยนอกจากที่กกต.ประกาศมาแล้วแต่ถ้ามีผู้ร้องบ้านเลขที่111กับ109รับรองครับว่าไม่รอดสันดอนแน่นอนพี่น้องครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ชัยกุลมาศขอยืนยันในฐานะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าเสร็จแน่นอนคุณจตุพรเสร็จชั้นใดบ้านเลขที่111กับ109ก็จะเสร็จชั้นนั้นครับพี่น้องครับอุ่นใจได้ส่วนอีกเรื่องต่อไปที่ผมทำเรื่องนี้มาตลอดก็คือเรื่องพลังงานผมจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าทำไมน้ำมันบ้านเราถึงแพงแก๊สถึงแพงพี่น้องครับผมจะเล่าพี่น้องฟังว่าแหล่งค้าน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลกมี3แหล่ง1แหล่งจากทะเลอาระเบียนอันดับ2จากทะเลเหนืออันดับ3จากสิงคโปร์แหล่งซื้อขายของกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดก็คือของกลุ่มนอร์ทดัมนอร์ทดัมเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งน้ำมันมายังสหรัฐอเมริกาส่งมายังสิงคโปร์บริษัท
ที่ส่งน้ำมันให้กับสิงคโปร์เป็นบริษัทรัสเซียจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ชื่อบริษัทโอโลโบโอโลโบจำไม่ดีครับเซิร์ชเข้าเด็ดได้ของมอสโกของรัสเซียเป็นบริษัทค้าน้ำมันข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดสิงคโปร์ได้สั่งน้ำมันจากโอโลโบในราคาเมตริกตันละ970เหรียญถึง 1,000 เหรียญนะคือไม่ใช่โอโลโบสั่งซื้อสิงคโปร์เนี่ยขายน้ำมันให้กับไทยในราคา900เหรียญหรือถึงเนี่ยประมาณอยู่ระหว่าง870เหรียญถึง900เหรียญจะอยู่เรทนี้ไทยซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์โดยเรทนี้แต่บริษัทโอโลโบเนี่ยขายน้ำมันให้กับสิงคโปร์เพียง450เหรียญหรือ470เหรียญเท่านั้นพี่น้องครับไทยประสาทเสียหรือเปล่าซื้อน้ำมันเมตริกตันละ900เหรียญโดยซื้อผ่านสิงคโปร์ซึ่งไม่มีน้ำมันเลยแต่สิงคโปร์ซื้อน้ำมันจากบริษัทโอโลโบเล่าให้ฟังต่อไปว่าโอโลโบเนี่ยมันบริษัทใหญ่มากเซิร์ชเข้าไปในเน็ตมันเป็นบริษัทมหาชนขายน้ำมันถ้ารัฐบาลไทยฉลาดกระทรวงพลังงานฉลาดทำไมไม่สั่งตรงเขาเรียกว่าทำการเทรดเดอร์การเทรดก็คือสั่งตรงการที่ปตท.ก็ดีกระทรวงพลังงานก็ดีท่านทราบว่ามีบริษัทในหน้า3บริษัทที่ทำการค้าน้ำมันเป็นในหน้าให้กับปตท.ปตท.ไม่เคยสั่งซื้อน้ำมันเองเลยตั้งแต่แปรรูปรัฐวิสาหกิจเมื่อปี2544นักการเมืองใหญ่อยู่แถวโคราชมีบริษัทเทรดเดอร์ที่ทำหน้าที่สั่งน้ำมันอยู่3บริษัท2บริษัทอยู่ที่เกาะเคแมนอีก1บริษัทอยู่ที่เมืองไทยพี่น้องครับก็คือบริษัทโบรกเกอร์บริษัทในหน้าซื้อน้ำมันเขาซื้อน้ำมันจากรัสเซีย470เหรียญต่อเมตริกตันแต่ไทยต้องบ้าไปซื้อ900เหรียญบางทีอาจจะถึง 1,000 เหรียญต่อเมตริกตันบ้าไหมพี่น้องไอ้อย่างนี้มันประสาทเสียหรือเปล่าเป็นควายหรือเปล่าพี่น้องผมบอกพี่น้องเลยว่าในการปฏิรูปพลังงานนั้นเราจะต้องตัดบริษัทโบรกเกอร์ออก3บริษัท2บริษัทที่อยู่มีเกาะเคแมนอีก1บริษัทมีอยู่ที่เมืองไทยโดยนักการเมืองที่อยู่ทางอีสานใหญ่ๆที่โคราชเป็นผู้ทำการเทรดเดอร์ตั้งแต่ตัวมีอำนาจในกระทรวงพลังงานผมยืนยันผมเซิร์ชจากในเน็ตอย่างละเอียดของประเทศรัสเซียบริษัทโอโลโบจำไม่ดีพี่น้องแล้วก็ทำไมรู้ไหมการที่เราไม่เทรดเองผมไปตรวจสอบพนักงานของปตท.ที่ทำหน้าที่เทรดเดอร์มี17คนใน17คนสามารถเป็นโบรกเกอร์ซื้อได้ทุกคนจะสอบเข้าปตท.จะต้องมีโทอีก750คะแนนถ้าจบปริญญาตรีจะต้องเกียรตินิยมไม่งั้นไม่มีทางเข้าได้เป็นกำแพงที่ปตท.ตั้งไว้เพราะคนปตท.มีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องไปจ้างบริษัทเทรดเดอร์มาสั่งน้ำมันให้มันแพงอย่างนี้เลยนึกออกไหมต้องเสียค่าอะไร1เปิด LC 2แบงก์การันตีต้องเสียเงินค่าแบงก์การันตีค่า LCและก็ค่าในหน้าสั่งซื้อทำไมเราไม่สั่งตรงแต่ที่เจ็บปวดที่สุดผมกับพันโทรัฐเกียรติแจ้งจำหลัดเราเช่าเครื่องบินโดยทุนส่วนตัวของเราไปตรวจสอบปรากฏว่ามีเรือไม่ว่าอาจจะเป็นของกรีกของประเทศกลุ่มเขาเรียกกลุ่มทะเลเหนือมาซื้อน้ำมันกลางอ่าวไทยวกไปส่งสิงคโปร์แต่เรือเหล่านั้นเป็นเรือของบริษัทโอโลโบเป็นการสวมสิทธิ์นำน้ำมันเมืองไทยมาขายไทยครับพี่น้องครับแล้วประเด็นที่สำคัญร้อยวันพันปีเขมรเคยมาสนใจดินแดนเขาพระวิหารไหมไม่เคยสนใจไม่เคยใยดีแต่พอฐานทัพอเมริกันคนอเมริกันดูจากภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศพบว่าแหล่งน้ำมันที่ใหญ่สุดในเอเชียอยู่ที่อ่าวไทยพี่น้องครับเท่านั้นเรื่องมันเกิดจึงมีเกิดทำพื้นที่ซ้ำซ้อนมีการวัดแผนที่ใหม่ท่านคิดนะครับอย่างไอ้ฮุนเซนจะไม่รู้เรื่องคิดแล้วทักษิณจะไม่รู้เรื่องนี่คือสมบัติของชาติพี่น้องทำไมครับอยู่ดีๆมันต้องการอีกแค่เขาแค่ขึ้นไปขึ้นมาไม่ใช่ต้องการพื้นที่สองแสนหนึ่งต่อสองแสนมันจึงจะได้พื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งชาติจะต้องรู้คนไทยต้องเข้าใจต้องรู้กลไกการขายน้ำมันพี่น้องถามปตท.ถามกระทรวงพลังงานว่าทำไมท่านต้องมีบริษัทในหน้า
มาทำเทรดเดอร์เพื่อให้เสียค่าในหน้า 5% แล้วทำไมต้องซื้อน้ำมันจากสิงคโปร์ทั้งที่สิงคโปร์ไม่มีน้ำมันสิงคโปร์ซื้อน้ำมันจากทะเลเหนือจากนอร์ทดัมเมตริกตันละ400กว่าเหรียญแต่เอามาขายประเทศไทย900กว่าเหรียญถ้าประชาชนอยากจะมีน้ำมันถูกมีชีวิตความเป็นอยู่ดีพลังงานถูกทุกอย่างจะถูกตามทำไมไม่ซื้อตรงล่ะครับลองการปฏิรูปพลังงานครั้งนี้ผมจะเสนอท่านสุเทพเทือกสุบรรณท่านจะต้องปฏิรูปพลังงานอย่าอยู่เฉยเป็นขาดถ้าเฉยผมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของคนทั้งประเทศพี่น้องไม่ใช่สู้เพื่อผมไม่ใช่สู้เพื่อใครผม60กว่าแล้วสู้มาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาคมจนกระทั่งเกษียณไม่คิดเลยจะต้องมาพูดอย่างนี้อีกแต่ครั้งนี้ผมต้องทำเพื่อลูกผมหลานผมอนาคตคนคนทั้งชาติต้องทำพี่น้องครับจะตายขอให้ตายอย่างมีศักดิ์ศรียังไงก็ตายอยู่แล้วพี่น้อง60กว่าเนี่ยไม่รอดหรอกเวลาเห็นริบๆอยู่แล้วเส้นชัยแต่ถ้าเราไม่ทำวันนี้ลูกเราหลานเราจะอยู่ยังไงเราต้องทำพี่น้องอาจจะทำไม่สำเร็จแต่ลูกเราหลานเราชาว Facebook ชาวอินเทอร์เน็ตมันต้องสู้แล้วมันต้องรู้พี่น้องครับเราต้องสู้เพื่อประชาชนที่ยากจนในแผ่นดินให้อยู่ดีและมีกินกำจัดสิ้นสังคมสามตื่นเถิดปวงประชารักษาสิทธิ์อันชอบธรรมที่นี่กองทัพธรรมอาสานำน้อมรับใช้ด้วยใจจริงเราต้องยึดปตท.เป็นของเราพี่น้องพี่น้องครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่จำเป็นพี่น้องถามว่าอ้าวแล้วทำไมพ่อค้ามันไม่รู้เรื่องเหรอไอ้พวกพ่อค้ายาบ้านี่ต่างๆมันไม่รู้หรือว่าเรามีน้ำมันแพงโคตรจะรู้ครับพี่น้องครับคนสีลมโง่ไหมแหล่งธุรกิจแสนล้านทั้งนั้นคนเยาวราชพ่อค้าทั้งนั้นตึงหนังเกี้ยคนจีนทั้งนั้นมีหรือไม่รู้พี่น้องเขารู้ผมถามว่าประธานสีลมทำไมไม่สนใจเรื่องน้ำมันประธานเยาวราชทำไมไม่สนใจจะไม่สนใจทำไมก็ผมเป็นพ่อค้าผมผลิตผมก็บวกราคาเข้าไปกับลูกค้าสิยี่ปัวซาปัวคุณลูกค้าผู้รู้ก็ซื้อไปสิผมบวกไปแล้วไม่สนใจเพราะฉะนั้นเราที่ครับชิบหายต้องใช้ของแพงพ่อค้าแม่งไม่รู้เรื่องหรอกนี่คือเรื่องจริงพี่น้องผมบอกได้เลยว่าการปฏิรูปครั้งนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณต้องปฏิรูปพลังงานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งพี่น้องไม่ใช่เรื่องอื่นเลยเรื่องนี้คือเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อันมีสุขของลูกหลานเราผมอยากจะไปอยู่ประเทศบูไนที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทรงอำนาจสูงสุดสามารถตัดหัวคนได้พี่น้องกษัตริย์บูไนมีอำนาจท่านรักประชาชนของประเทศของท่านเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่ประชาชนเจ้าหัวของเราต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์บูไนเหนือรัฐธรรมนูญท่านขายน้ำมันได้บูไนผลิตน้ำมันได้น้อยกว่าเราลำดับที่สามพวกของโลกประเทศไทยลำดับที่29กษัตริย์บรูไนทรงมีพระกรุณามหาธิคุณต่อประชาชนคนบรูไนเมื่ออายุ18ปีไปแล้วกษัตริย์แบ่งเงินค่าขายน้ำมันให้ทุกชีวิตบนบรูไนคือ 15,000 บาทจนตายพี่น้องนี่คือประเทศที่ค้าน้ำมันที่กษัตริย์เป็นประมุขจะแบ่งเงินให้กับประชาชนในชาติเช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบียซาอุดีน้ำมันในประเทศขาย3บาทบรูไนน้ำมันในประเทศขายขาย7บาทแต่ราคาตลาดโลกลิตรละ17บาทเท่ากันกษัตริย์ทั้งบรูไนกษัตริย์ทั้งซาอุดีเมื่อขายน้ำมันได้เขานำเงินขายน้ำมันนั้นมาเลี้ยงดูประชากรในชาติแต่ประเทศไทยแม่งมีทุกอย่างข้าวมีน้ำมันมีแก๊สมีทองคำมีที่โตโมมีทุกแห่งที่พิจิตรทุกแห่งโคตรจะรวยแต่ประชาชนแม่งจนสุดขีดเพราะเรามีแต่นักการเมืองชั่วๆพี่น้องนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องปฏิรูปพลังงานให้เป็นของคนไทยเอาสิ่งที่เป็นทรัพยากรทั้งหมดนำมาแจกจ่ายแบ่งให้กับคนทั้งชาติพี่น้องมันเป็นเรื่องจะต้องทำผมจะบอกให้จริงๆแล้วสำคัญกว่าแก้รัฐธรรมนูญสำคัญกว่าแก้กฎหมายอีกแก้มันเรื่องเดียวปากท้องให้เรามีอิ่มกินมีอิ่มมีพิมันลูกหลานไม่เดือดร้อนแค่นี้ก็สุขเกินพอแล้วพี่น้องจริงๆแล้วนะผมไม่อยากที่จะพูดผมอยากจริงๆหัวใจผมนะตั้งแต่2475ผมเจ็บปวดดูแล้วมากไอ้คณะทหารที่อ้างตัวเป็นคณะราษฎรไปยึดอำนาจของรัชกาลที่7แล้วก็ยึดทรัพย์ท่านตั้งแต่มันบริหารมา2475ถึงปัจจุบันมึงทำอะไรให้ประเทศไทยดีขึ้นไหมสมัยก่อนข้าราชการเขาก็อยู่ดีมีกินมีตำแหน่งศักดินา
ชาวนามี25ไร่คุณหลวงคุณพระอย่างผมเนี่ยถ้าอยู่สมัยก่อนคงได้เป็นคุณหลวงป่านนี้คุณพ่อไปรองที่การบดีก็คงได้ที่นาสัก200ไร่เดี๋ยวนี้มีบ้านอยู่แค่50ตารางวาอเนกอนาถไหมพี่น้องผมจึงอยากจริงๆได้อยากจะถวายอำนาจคืนพระเจ้าอยู่หัวอยากไปปกครองระบอบราชาธิปไตยเหมือนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราได้เรียนรู้ในสมัยรัชกาลที่5ว่าปกครองร่มเย็นเพียงไหนมีรถไฟฟ้ารถรางมีรถไฟมีเรือมีรถยนต์มีเครื่องบินมีเครื่องบินก่อนญี่ปุ่นพี่น้องนี่คือทวดผมได้รับบารมีของพระเจ้าอยู่หัวทำให้รู้สึกว่าคำว่าร้องเพลงชาติแล้วรู้สึกภูมิใจที่คำว่าเย็นศีระเพราะพระบริบาลมันร่มเย็นจริงๆพี่น้องผมจะอยู่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวผมอยากจะไล่รัฐบาลจังไรไอ้คนที่ไม่รักประชาชนให้ออกจากประเทศไทยไปให้หมดพี่น้องเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิรูปเพื่อนำความสุขมาสู่ปวงประชาชนเพราะเราทุกข์เหลือเกินพี่น้องครับเนื่องจากเวลาเราพอสมควรผมบอกเลยพี่น้องว่าเราในฐานะเป็นคนไทยเดือดร้อนมาตลอดเวลาในฐานะที่ผมเป็นผู้มีความรู้อายุก็คงอยู่อีกไม่นานเพราะเป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจเกาครบเครื่องซึ่งไม่น่าจะอยู่เกิน5ปีแต่ก่อนอายะเวลาสุดท้ายผมเนี่ยผมจะถือเลยว่าผมจะซับคาบน้ำตาประชาราษฎรสักพันชาติแม้จะมวยด้วยหฤหรรษ์แม้มีชีพไวเหมือนหวังอีกครั้งคันผมจะขอผีชีพนั้นเพื่อประชาชนพี่น้องครับขอบคุณมาก